สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศด่วนรีบเช็คโทรศัพท์ทันทีรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งรหัสไอดีถึงหมายเลข 400,000 นัดฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนซิโนฟาร์มเริ่มฉีด 6-15 สิงหาคม 64 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประกาศแจ้งสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนวัคซีนโควิดผ่านระบบรัฐวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในกลุ่มอายุ 18-59 ปีที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรกเลขรหัส ID ถึงหมายเลข 400,000 สามารถเข้ามาดำเนินการนัดหมายวันเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคในระบบผ่านทางเว็บไซต์เลือกเมนูตรวจสอบการลงทะเบียนและใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรณีถึงกำหนดวันนัดหมายแล้วไม่ได้มาตามนัดการลงทะเบียนรับจองวัคซีนในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเพื่อนำวัคซีนในโควต้าไปจัดสรรให้ผู้รับวัคซีนตามลำดับ ID ท่านอื่นๆได้คิวนัดหมายรับวัคซีนเข็มแรกต่อไปส่วนประชาชนที่จองคิวฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบแรกได้สำเร็จสามารถเลือกวันเข้าฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564 และชำระค่าบริการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับบริการได้โดยตรงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ